งบประมาณประจำปีของเราในเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีแล้วค่ะเพราะว่าคุณแอนครับรบกวนหยิบปากกาให้ผมทีสิครับชื่อหยกค่ะสวัสดีมาใหม่เหรอค่ะพอดีเลยพรุ่งนี้มีปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆกับลูกค้าเธอไปกับฉันนะผู้จัดการคะคือพอดีว่าฉันแพ้แอลกอฮอล์จะมาโกหกฉันหน่อยเลยนี่ที่ฉันรับเธอเข้ามาทำงานเนี่ยก็เพราะเห็นว่าเธอสวยเอาออกไปกินเหล้ากับลูกค้าได้ฉันจะถามเธอเป็นครั้งสุดท้ายนะพรุ่งนี้จะไปหรือไม่ไปนี่หยกเธอเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะผู้จัดการเขาให้โอกาสดีๆขนาดนี้เธอไม่รับไว้ได้ไงเธอต้องไปใช่ไหมผู้จัดการคะฉันไปด้วยได้ไหมคะฉันเนี่ยดื่มเก่งมากเลยนะคะเหรอดื่มได้กี่ขวด1ขวด1ลังค่ะแหมดูไม่ออกเลยนะว่าดื่มเก่งโอเคงั้นพรุ่งนี้เธอไปก็ได้ไม่เป็นไรนะมีฉันอยู่ด้วยเธอไม่โดนรังแกแน่นอนค่ะโอ้ยเหนื่อยจังนี่ลูกที่ลูกบอกว่าอยากได้รถคันใหม่แม่ซื้อมาให้แล้วโอ้แม่ค่ะแล้วหนูจะขับยังไงหมดคะเนี่ยเออได้ข่าวว่าลูกจะไปพบลูกค้ากับผู้จัดการใช่ไหมโดนบังคับหรือเปล่าลูกเดี๋ยวแม่จะไล่มันออกโอ้ใจเย็นค่ะแม่หนูว่างานนี้เนี่ยแค่โดนไล่ออกอ่ะมันเบาไปค่ะงานนี้แม่ไม่ต้องช่วยหนูเลยนะคะเดี๋ยวหนูจัดการเองค่ะ งานเลี้ยงเนี่ยระเบิดแน่คุณเทนครับร้านอาหารนี้เนี่ยรสชาติดีที่สุดแล้วนะครับคุณเทนทานเยอะๆนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้คุณเทนรู้จักนะครับสองคนนี้เนี่ยเป็นสาวสวยประจำบริษัทเราครับแอนแล้วก็หยกไปมัวทำอะไรอยู่อ่ะรีบชนแก้วกับคุณเทนสิคุณเทนคะคือพอดีหยกแพ้แอลกอฮอล์ค่ะขออนุญาตชนเป็นชาเขียวแทนนะคะนี่ที่เธอแพ้แอลกอฮอล์เนี่ยก็เพราะว่าเธอดื่มน้อยไงดื่มเข้าไปเยอะๆฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองโยกเธอจะมาแย่งฉันพูดได้ไงล่ะฉันเนี่ยเตรียมคำอวยพรอะไรนะคะเตรียมคำอวยพรมาด้วยเหรอกฎหมายแพ่งกำหนดว่าหากมีการชักชวนดื่มสุราก่อให้เกิดอันตรายต่อคนนั้นผู้ร่วมดื่มจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายด้วยพูดบ้าอะไรเธอเอาก็แอนกำลังอธิบายเรื่องกฎหมายให้ทุกคนได้รับรู้ไงคะเออใช่ค่ะผู้จัดการผู้จัดการเนี่ยมีเบอร์พ่อแม่ของหยกหรือยังคะเดี๋ยวนะแล้วฉันจะไปเอาเบอร์พ่อแม่เขามาทำไมก็คนเขาแพ้แอลกอฮอล์ยังจะบังคับให้เขาดื่มอยู่นั่นแหละค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรขึ้นมาผู้จัดการจะชดใช้เขายังไงคะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้ฉันกับคุณเทนเนี่ยจะเป็นพยานสำคัญให้เองค่ะเออคุณแพทริกครับบัฟไม่ต้องให้น้องเขาดื่มแอลกอฮอล์ก็ได้นะครับ วันนี้มีลูกค้าอยู่ด้วยนะพูดจาอะไรระวังปากขอโทษดีค่ะแอนเนี่ยปากไม่ดีเลยนะคะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวแอนตักไก่ให้ทุกคนดีกว่าค่ะครับยกในจานนี้มีตูดไก่แค่ตูดเดียวฉันว่าเหมาะสมกับผู้จัดการที่สุดแล้วค่ะคือหมายความว่าไงนานๆทีเนี่ยเราจะได้กินนะคะเพราะว่ามันหายากในตัวเดียวมีตูดไก่แค่ชิ้นเดียวหน้าตาหายากอย่างผู้จัดการเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วค่ะแสดงว่าที่คุณพันธีบอกว่าสนิทกับพนักงานเป็นเรื่องจริงถูกไหมครับใช่ครับคุณเทนคุณเทนคะคุณเทนเนี่ยยังไม่รู้อะไรนะคะว่าหน้าตาและนิสัยของผู้จัดการเนี่ยโด่งดังไปทั่วเลยนะคะขนาดว่าคนในออฟฟิศเราเนี่ยยังออกแบบรูปวาดให้แกเลยนะคะเจ๊เลยเจ๊เลยเจ๊เลย
โอ้ยเฮียทำไมตามอีกคำเดียวครับก็เพราะว่าผู้จัดการเนี่ยเขาชอบนี่แหละตาข้างนึงไงคะแล้วทำไมจมูกมันโตเหมือนกับของพระติกเลยครับก็เพราะว่าผู้จัดการเนี่ยเขาชอบใช้จมูกมองคนอื่นเนี่ยค่ะจมูกก็เลยใหญ่เอ๊ะมึงบอกนี่แอนแกหมายความว่าไงฮะฉันไม่พูดหรอกก็ได้ค่ะเอาเป็นว่าฉันฝากทุกอย่างไว้ในแก้วนี้หมดแล้วหมดแก้วค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ตั้งใจจะแกล้งกันใช่ไหมฮะฉันจะบอกไว้ให้นะถ้าวันนี้แกไม่ยอมคุกเข่าขอโทษฉันอ่ะกลับออฟฟิศไปก็เจอดีแน่ทำไมคะผู้จัดการจะโชคฉันเหรอคะมาดิคะมาสิคะมาเลยมามาสิคะกลับรถฉันเป็นห่วงลูกแอนอ่ะกลับรถไปร้านอาหารไปกลับรถกลับรถแม่งเอ้ยเฮ้ยต้นไอ้อ่อนเอ้ยท่านแค่ท้ายแกต่อยแกก็ต่อยจริงๆเหรอเนี่ยนี่คุณแอนผมน่ะอดทนมานานแล้วนะจะกินอะไรก็ไม่ได้กินสักทีเนี่ยมัวแต่พูดถึงว่าท่านทำวงเล่าบลาบลาบลาอะไรก็ไม่รู้ผมอ่ะชอบในความกล้าหาญของคุณนะถ้าอย่างนั้นโปรเจกต์นี้เนี่ยผมให้คุณคนดูแลได้เลยค่ะคุณเพ็ญเออไปเองก็ได้วะเอ้าเดี๋ยวสิค่ะผู้จัดการยังไม่หมดแก้วเลยนะคะไม่อยากกินเหล้าแล้วเว้ยถ้าไม่อยากกินเหล้าเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเงินก็เปลี่ยนเป็นน้ำอัดลมแทนดีไหมคะแกทำอะไรเอ้ย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 โอ้นี่อ่ะไปเลยอุ้ยดูเหมือนว่าคุณหนูจะจัดการปัญหาเองได้นะครับฉันขอโทษที่ทำให้เสียเวลามากๆเลยนะคะคุณเทนข้างๆมีร้านอาหารอร่อยอยู่ค่ะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองค่ะแต่ว่าไม่มีเหล้านะคะไปค่ะไปคุยงานกันดีกว่าค่ะไปค่ะแล้วถ้าเราไม่คุยกันเรื่องงานล่ะครับดูเหมือนว่าจะไม่มีใครแตะต้องเธอได้ฉันเป็นห่วงมากไปเองอะไปเถอะ